ก็สำหรับเอิร์นนะคะความรู้สึกที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพุ่มพวง25ปีครั้งนี้นะคะต้องบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะสำหรับเปานะคะก็มีความรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆที่เปาได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะ25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะสำหรับตัวของตัวเองนะคะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากกับคอนเสิร์ต25ปีของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็หนูยังไม่เกิดเลยนะคะตั้งแต่คุณแม่เสียไปแต่ว่าจะทำคอนเสิร์ตนี้ให้ดีที่สุดตนเองเนี่ยได้ขึ้นครั้งที่แล้วเมื่อปี52ก็รู้สึกแบบดีใจมากที่เราก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ชื่นชอบทุกท่านก็คงจะได้รู้จักจากเปานะคะและจากในเรื่องพุ่มพวงนะคะซึ่งเปาก็ได้มีโอกาสได้เล่นเกี่ยวกับชีวประวัติของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่เล็งเห็นความสามารถในตัวหนูนะคะแล้วก็ให้หนูได้มายืนกับพี่ๆที่มีความสามารถแบบนี้ทุกๆคนนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกับคอนเสิร์ต25ปีของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยได้นำผลงานหลายๆเพลงที่อาจจะเป็นเพลงที่ฮิตคุ้นหูหลายๆคนแล้วก็เพลงที่หลายคนอาจจะลืมเลือนหรือว่าจำไม่ได้แล้วนะคะก็จะได้ฟังในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่พวกเราศิลปินนะคะนักแสดงทั้ง16คนนะคะจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ร้องเพลงของแม่พึ่งให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะพวกเราตั้งใจแล้วก็ซ้อมกันอย่างหนักมากเลยที่จะนำบทเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันเราเองก็จะทำให้เต็มที่ค่ะคอนเสิร์ตนะคะ25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเอิญก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาดูคอนเสิร์ตสดๆกันนะคะจะมีเหล่าศิลปินนะคะเยอะแยะเลยนะคะบัตรก็จำหน่ายแล้วนะคะวันนี้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็สามารถโทรจองบัตรได้นะคะเบอร์02-262-3456ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่เมืองไทย GMM Live House นะคะเซ็นทรัลเวิลด์รับรองว่าคอนเสิร์ตนี้สนุกและคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนค่ะ